ลิปนี้ครูอยากจะมาคอนเฟิร์มพวกเราทุกคนนะคะว่าเราทุกคนสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ค่ะแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆดูไม่ค่อยดีแต่มันมีสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เฉพาะในชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสังเกตดูค่ะคุณผ่านชีวิตมา30ปี40ปี50ปี60ปีหรือว่า70ปีของคุณสุดท้ายสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปอยู่ดีและในทุกๆสถานการณ์นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งคนที่รอดและมีทั้งคนที่ร่วงแปลว่าอะไรคะแปลว่าในสถานการณ์1-1มีคนที่รู้ความลับนี้ค่ะรู้ว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเขาได้กับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตเขาค่ะดังนั้นวันนี้ครูจะบอกคุณนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามคุณต้องเอาวิชาที่ครูสอนคุณมาตลอดงัดขึ้นมาใช้แล้วค่ะ1คุณยังต้องตื่นนอนขึ้นมาแล้วขอบคุณสรรพสิ่ง24สิ่งขึ้นไปเฉลี่ยขอบคุณชั่วโมงละ1คำขอบคุณตื่นมาเอาก่อนเลยค่ะ24คำขอบคุณเพราะเมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้แม้ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในโลกภายนอกก็ตามนั่นแปลว่าคุณชนะทุกสถานการณ์ได้แปลว่าหัวจิตหัวใจของคุณนะคะคุณไปจูนเข้ากับคลื่นคำขอบคุณความซาบซึ้งความกตัญญูในทุกๆเหตุการณ์ได้และอย่างที่สองนะคะที่ครูจะบอกให้คุณต้องทำเลยมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ค่ะทุกวันคุณต้องตื่นขึ้นมาแล้วมองหาข้อดีในชีวิตของคุณค่ะดูเหมือนสถานการณ์ภายนอกจะไม่ค่อยดีแล้วสถานการณ์ภายในชีวิตคุณล่ะคะถ้าคุณจะเข้าควบคุมมันคุณต้องมองเห็นข้อดีท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มีข้อดีอะไรในชีวิตคุณตอนนี้คะคุณมีช่วงเวลาดีๆอยู่กับครอบครัวของคุณมากขึ้นคุณมีช่วงเวลากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณมีช่วงเวลาในการสะสางสิ่งต่างๆที่คุณทำค้างคาไว้ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาจัดการมันสักทีหรือตอนนี้คุณมีเวลาที่จะกลับมาดูแลครอบครัวคุณมากขึ้นคุณมีเวลาที่จะโฟกัสสร้างธุรกิจใหม่ในโลกออนไลน์นี่แหละจากที่คุณกลัวไม่กล้าแอบดูแอบส่องมานานอันนี้แหละถึงวันถึงเวลาที่คุณจะได้เข้าไปเรียนรู้มันและลงมือทำอะไรบางอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วสุดท้ายเหตุการณ์มันจะผ่านไปแต่ครูบอกทุกเหตุการณ์มันจะมีคนที่รอดและก็จะมีคนที่ร่วงคนที่ร่วงคือคนที่ไม่รู้ว่าเขาสามารถเข้าควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของเขาได้ครูยืนยันและคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะว่าเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดไม่มีอะไรเกินนี้มันคือการเข้าไปควบคุมสภาวะใจของคุณค่ะมันคือการเข้าไปควบคุมอารมณ์ใจของคุณค่ะมันคือการเข้ามานั่งถามตัวเองในทุกๆวันว่าวันนี้ฉันมองเห็นข้อดีอะไรวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรวันนี้ฉันได้อะไรค่ะจำไว้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับเสมอไม่ว่าสถานการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นคุณก็ยิ่งจะดึงดูดสิ่งที่เพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตคุณค่ะครูบอกแบบนี้เพื่อคอนเฟิร์มคุณอีกอย่างนึงลูกศิษย์ครูในตอนนี้ระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจของพวกเขาดีกว่าตอนที่สถานการณ์ปกติอีกค่ะสถานการณ์โควิดตอนนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งที่สติดีใจดีๆรักษาอารมณ์ดีๆรวยขึ้นเศรษฐกิจพวกเขาดีขึ้นขายดีขึ้นครูมาคอนเฟิร์มคุณตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทำครบอย่างแล้วคุณยังรักษาคลื่นอารมณ์ใจให้สูงเหนือสถานการณ์ได้คุณจะดึงดูดเข้าช่องที่เป็นช่องโอกาสคุณจะดึงดูดเข้าช่องที่เป็นช่องของทางไหลของเงินในทุกๆวิกฤตหรือทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่คลิปล่าสุดนะคะของเจ้าสัวธนินทร์ เจรวานนท์ยังออกมาพูดเลยว่าชีวิตเขาเนี่ยผ่านวิกฤตในประเทศเราเนี่ยมาทุกวิกฤตแล้วและในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เขาต้องหาให้ได้ว่าช่องไหนคือเป็นช่องโอกาสช่องไหนคือเป็นช่องทางไหลใหม่ๆของเงินค่ะและแน่นอนสภาวะใจต้องดีจึงจะเสียบเข้าช่องนั้นจึงจะมองจูนดึงดูดเข้าหาช่องทางนั้นได้ฟังคลิปนี้ด้วยสตินะคะแล้วด้วยกำลังใจให้ดี
ั้งจิตตั้งใจใหม่คุณควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตคุณได้ไม่ว่าโลกหรือสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นมีทั้งคนรอดรุ่งและมีทั้งคนที่ร่วงแต่วันนี้ลูกศิษย์ครูที่ฟังคลิปนี้ทุกคนจงไปรอดและจงไปรุ่งเท่านั้นส่งความรักและกำลังใจให้พวกเราทุกคนสวัสดีค่ะ